รู้รักภาษาไทยสนองความห่วงใยในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสวกหรือเสวกเสวกหมายถึงข้าราชการในราชสำนักเช่นคุณพ่อเขาเป็นเสวกโทเมื่อนำคำว่าเสวกมาเข้าสมาสกับคำว่าอมาตมีการสนธิเสียงสระของคำหน้ากับคำหลังเป็นเสวกามาตหมายถึงเสวกและอมาตคำว่าเสวกมาจากคำกริยาภาษาบาลีว่าเสวะแปลว่าเสพคบหาเสวกเป็นคำนามแปลตามรูปศัพท์ว่าผู้เสพหรือผู้คบหาถ้าใช้เป็นกริยาจะใช้รูปเสวนาแปลว่าคบหาเช่นคนแบบนี้ฉันไม่อยากจะเสวนาด้วยนอกจากนี้เสวนายังมีความหมายใหม่ว่าการสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเช่นสมาคมข้าราชการพลเรือนจะเสวนาเรื่องศักดิ์ศรีข้าราชการไทย